Happy Tree Friends หรือว่าเพื่อนต้นไม้หันสาเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่แบบยูนิคแล้วก็หักมุมสุดๆคือเชื่อได้เลยว่าถ้าใครไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนและได้มาดูมันครั้งแรกนะครับก็อาจจะต้องอ้าปากหัวกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาในเรื่องเพราะเกิดคิดว่านี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยคำเตือนถ้าใครเป็นโรคแพ้ความรุนแรงแพ้ความเลือดสาดแล้วก็แพ้ความโรคจิตแบบดาร์กสุดๆแล้วก็แอดแนะนำให้ไปฟังคลิปอื่นนะครับผมรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากับหนึ่งในการ์ตูนที่หลายๆคนบอกว่าเข้ากับช่องแอดมากที่สุดแต่เราก็แบบดองไว้นานเหลือเกินไม่ได้ทำนะแต่โอเคในที่สุดเนี่ยวันนี้ก็จะมาทำให้ละก็จะมากันเต็มๆกับเรื่องราวที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าไอ้คนวาดเนี่ยเขาไปเอาความจิตแบบนี้มาจากไหนแล้ว3ปริศนาลึกลับที่แบบคนเขาสงสัยกันมากที่สุดกับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเรื่อง Happy Tree Friends นะครับมันก็จะเป็นการ์ตูนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของตัวการ์ตูนอันสุดแสนน่ารักน่ากอดแต่กลับมีแบบความโหดยังเหลือเชื่อการ์ตูนเรื่องนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในยุครุ่งเรืองของโปรแกรมแอนิเมชันสำเร็จรูปอย่าง Flash นะฮะที่เขาได้ใช้การดำเนินเรื่องแบบเป็นการ์ตูนใบเหมือน Tom and Jerry อ่ะซึ่งถึงแม้ใครจะฟังภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็จะสามารถเข้าใจการ์ตูนนี้ได้อยู่ดีมันถูกสร้างโดยผองเพื่อน3คนครับที่เขาแค่อยากจะสร้างการ์ตูนอะไรเรื่องนึงขึ้นมานั่นแหละซึ่งตอนแรกนะครับเขาก็วาดมันขึ้นมาเป็นแบบกระต่ายน่ารักน่ารักที่ตอนหลังมันได้กลายมาเป็นต้นแบบของเจ้าคัตเดิลส์กระต่ายตัวสีเหลืองๆในเรื่องนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เอามันไปนำเสนอต่อผู้บริหารครับแล้วก็ได้ไฟเขียวสร้างมันต่อเลยเป็นเอพิโซดแรกครับซึ่งคาดว่าน้อยคนเนี่ยน่าจะได้รู้จักกับเอพิโซดนี้นะมันมีชื่อว่าบานโจเฟนซีครับหรือแปลเป็นไทยว่ากีตาร์สติแตกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเอพิโซดที่ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะฮะคือมันจะไม่ได้มีไอเดียการตายด้วยความสร้างสรรค์แบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับจะเน้นไปในด้านความบ้าแล้วก็ความเลือดสาดอย่างเดียวก็เหมือนกับชื่อตอนเลยนั่นแหละฮะกีตาร์สติแตกซึ่งเอพิโซดนี้นะครับมันก็จะเปิดตัวมาด้วยสัตว์น้อย3ตัวครับได้แก่กระต่ายสีเหลืองกระรอกสีเขียวแล้วก็บีเวอร์สีม่วงที่กำลังนั่งฟังไดโนเสาร์สีฟ้าตัวหนึ่งเล่นกีตาร์แบนโจอยู่หน้ากองไฟฮะแต่ระหว่างที่มันเล่นไปเล่นมาเนี่ยสายกีตาร์ดันเกิดขาดโป้งขึ้นไอ้3เกลอที่นั่งฟังอยู่นะครับก็เกิดหัวเราะขึ้นมาก็เลยทำให้ไดโนเสาร์สีฟ้าเนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับก็เลยยกกีตาร์มาตบทั้ง3แบบกระฉูดเลยครับเสร็จแล้วก็หัวเราะด้วยความบ้าคลั่งเหมือนกับคนโรคจิตหลังจากนั้นนะครับไอ้หัวบีเวอร์ที่มันหลุดออกมากองที่พื้นเนี่ยมันก็มีชีวิตขึ้นมาเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นมางับขาไดโนเสาร์ฮะจบแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้การ์ตูนสั้นๆที่มันดูบ้าบอแบบนี้เนี่ยต่อมานะครับมันก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเลยจนกระทั่งทางทีมงานนะครับเขาก็ได้ลันช์โปรเจกต์ Happy Tree Friends ขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เริ่มจริงจังกับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วโดยดัดแปลงเอาไอ้จากเจ้าตัวการ์ตูนที่มีอยู่ในเอพิโซดนั้นนะครับมาทำเป็นตัวการ์ตูนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นั่นเองซึ่งถ้าใครเป็นแฟนๆ Happy Tree Friends เนี่ยก็คงจะพอคุ้นๆกับเจ้าสัตว์3ตัวนี้ในฉบับ Happy Tree Friends บ้างนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาต้องการทำให้สัตว์ทุกตัวในเรื่องเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่มีอยู่จริงแล้วก็ยังไม่สูญพันธุ์นะฮะไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์นี้เนี่ยก็เลยได้ถูกเปลี่ยนเป็นลัมปีเจ้าตัวกวางมูสสีฟ้าที่มันดูทึ่มแล้วก็ซื่อบื้อแทนครับส่วนนิสัยหัวร้อนของมันเนี่ยแฟนๆ Happy Tree Friends ก็พอจะเดาออกนะว่าถูกย้ายไปจุติลงในร่างของเจ้าตัวการ์ตูนที่เป็นทหารไบโพล่าฮะต่อมาหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเขาก็เลยได้ผลิตการ์ตูนเอพิโซดแรกขึ้นมาอย่างเป็นทางการครับก็จะเป็นเอพิโซดที่ไอ้เจ้าสัตว์3ตัวนี่แหละไปเล่นๆกันอยู่ในสนามเด็กเล่นก็จะเป็นเครื่องหมุนหมุนครับมันก็จะไปกระโดดเกาะเครื่องหมุนใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้เจ้ากวางมูสเนี่ยมันก็จะปัดเครื่องหมุน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 ไปเร็วจนกระทั่งแบบตัวหลุดออกไปประสบกับชะตากรรมอันน่าสยดสยองของแต่ละตัวไปนะครับก็นับว่าเป็นการเดบิวต์ของ Happy Tree Friends แบบจริงจังเป็นครั้งแรกแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันน่ารักบวกกับการที่แฝงด้วยความจิตแบบสุดๆแบบนี้นะครับก็เลยทำให้มันเป็นการ์ตูนที่แบบโด่งดังอย่างมากในเวลารวดเร็วครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังมีพวกที่แบบไม่ชอบการ์ตูนเหล่านี้มาหามันเป็นการ์ตูนโรคจิตการ์ตูนเลือดสาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทางสตูดิโอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับสังเกตได้จากการที่การ์ตูนนะครับมันได้ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีวิดีโอแล้วก็ของเล่นเป็นของตัวเองขึ้นมาเลยครับแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ความโหดแบบนี้เนี่ยทางผู้สร้างเขาไปเอาไอเดียมาจากไหนเขาจะต้องเป็นคนที่โรคจิตขนาดไหนถึงจะได้สร้างการ์ตูนที่แบบโหดๆแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเอาเป็นว่าแอดก็ได้ไปหามาให้แล้วนะฮะคือมันเป็นคำสัมภาษณ์จากผู้สร้างการ์ตูนครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาในการ์ตูนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องจริงฮะที่เขาได้รวบรวมมาจากความทรงจำของทีมงานหลายๆคนก็จะเป็นเรื่องแบบที่ว่าเขาเจออุบัติเหตุมาตอนเด็กเลือดกระฉูดต่างๆหรือว่าเรื่องที่แบบเขาแล้วก็ครอบครัวได้ไปเจอมานะครับอย่างเช่นแบบเหยียบเท้าโดนตะปูซวบหรือว่าโดนตะขอถูหน้าอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุอะไรที่แบบร้ายแรงขนาดจะทำให้เสียชีวิตหรอกนะครับแต่ถ้าว่าทางผู้สร้างเองเนี่ยแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมองโลกในแง่ร้ายหน่อยไงก็เลยเอาเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับมาตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าอุบัติเหตุเบาๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนสามารถตายได้และถ้ามันทำได้แล้วก็มันจะต้องทำยังไง
นั่นแหละครับก็คือจุดกำเนิดของวิธีการตายที่ได้เล่นกับอารมณ์ของผู้ดูแบบสุดติงกระดิ่งแมวได้แบบนี้โดยการตายแต่ละอย่างของการ์ตูนชนิดนี้นะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบที่เราไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงคือแบบเฮ้ยเรื่องแค่นี้มันทำให้เราตายได้ด้วยเลยซึ่งนั่นแหละครับด้วยความที่มันอีหยังแบบนี้นี่เองก็เลยทำให้มันเป็นที่จดจำของผู้คนอย่างรวดเร็วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างเขาได้ยืนยันนะครับว่ามันจะไม่มีวิธีการตายแบบนี้เกิดขึ้นในการ์ตูนของเขาอย่างแน่นอนก็คือวิธีการตายโดยการยิงปืนฮะทำไมนะหรือเขาเป็นห่วงเรื่องปัญหาด้านการใช้อาวุธงั้นหรือเปล่าเลยฮะเขาบอกว่าการตายด้วยการยิงปืนเนี่ยมันเป็นการตายที่รวดเร็วเกินไปโอ้ my god และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็คือทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ที่ได้แฝงอยู่ในชื่อของมันครับแล้วก็จะมีนิสัยส่วนตัวที่แบบอะไรบางอย่างซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นนิสัยที่แบบดีหรือไม่ดียังไงนะครับมันก็จะจบลงในการนำมาซึ่งความตายสู่ตัวละครอื่นๆอยู่ดีก็คือต้องคารวะในความพยายามในการที่อยากจะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้กับความตายของคนสร้างเขาจริงๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าแอดจะยกตัวอย่างกับเรื่องราวที่น้อยคนอาจจะได้รู้กันเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้มาให้ฟังกันแล้วกันนะครับมาเริ่มกันกับ4ตัวละครหลักที่ได้อยู่เริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มซีรีส์กันเลยดีกว่าตั้งแต่เจ้ากระต่ายสีเหลืองที่มีชื่อว่าคัทเดิลส์ครับกระต่ายตัวนี้นะครับมันก็ได้เป็นตัวละครตัวแรกที่เขาได้สร้างขึ้นมาครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็จะมีความหมายแบบว่าน่ารักน่ากอดซึ่งก็เข้ากับลักษณะนิสัยของมันดีนะคือมันจะเป็นกระต่ายน้อยฟันหยินที่ชอบมีนิสัยรักการประจนภัยแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอครับแต่ถ้าว่าไอการมองโลกในแง่ดีของมันเนี่ยแหละฮะก็เลยทำให้เป็นสาเหตุหลักๆในการตายในเรื่องนี้ของมันอยู่บ่อยๆก็คือมันจะชอบไปประจนภัยเล่นอะไรพิเรนเสร็จแล้วก็แบบนั่นแหละชวบชุบกันนี่ก็อาจจะเป็นตัวละครที่มาเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกที่ชอบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะตัวต่อมาฮะกิเกิลส์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นชิปมังหรือว่ากระแตสีชมพูนะครับที่ได้ถูกดัดแปลงมาจากเจ้ากระรอกในการ์ตูนเรื่องแรกนั่นแหละแต่ว่ามันได้ถูกเปลี่ยนสีมาเป็นสีชมพูครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครหญิงตัวเดียวเลยที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะครับดังนั้นนะครับมันก็จึงเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างจะร้อนเป็นพิเศษนะฮะคือถ้าใครดูหลายๆตอนเนี่ยเจ้ากิ๊กเกิลส์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่ไปออกเดทกับชายหนุ่มในจักรวาลแฮปปี้ทีเฟรนด์สกันเนี่ยแบบไม่ซ้ำหน้ากันเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรนะครับก็คาดว่าคนวาดเนี่ยน่าจะวาดมันให้มันจับคู่กับเจ้ากระต่ายสีเหลืองนั่นแหละอ๋อแล้วชื่อกิ๊กเกิลของมันนะครับก็จะหมายถึงพฤติกรรมหัวเราะคิกคิกคักที่มันชอบทำเป็นปกตินะฮะซึ่งก็มักจะตามมาด้วยเสียงอ้าแล้วก็สิ้น HP หมดไปนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นตัวบีเวอร์ที่มีชื่อว่าทูตี้นะครับซึ่งชื่อของมันนะครับก็มาจากฟันหน้าของมันนี่แหละที่แบบใหญ่กว่าตัวอื่นเป็นพิเศษคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ2ตัวแรกนะแต่มันก็เป็นตัวละครที่สามารถลิงก์กับจิตใจของคนดูได้ในหลายๆครั้งเลยคือมันจะชอบมากับมุกเสียวๆฟันแบบว่าโดนกระชากฟันเอาฟันไปเปิดกระป๋องแล้วฟันหักซึ่งถ้าใครที่เป็นโรคกลัวหมอฟันอะไรแบบนี้นะครับก็คงจะแบบรู้สึกเข้าใจถึงความเสียวได้ดีเลยทีเดียวแหละและตัวละครหลักในเซตแรกที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับก็คือเจ้าลำปีกวางมูสสีฟ้าซึ่งก็จะเป็นตัวละครตัวเดียวนะที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ครับด้วยลักษณะที่มันสูงกว่าแล้วก็แขนขายืดยาวกว่าตัวอื่นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคือมันเป็นตัวละครที่น่าจะมีสมองเล็กมากที่สุดเลยละมั้งแล้วก็ขาดภาวะความเป็นผู้นำอย่างสุดขีดฮะหลายๆครั้งนะครับมันก็ชอบออกไอเดียในการช่วยเหลือคนอื่นขึ้นมาครับแต่ก็มักจะจบด้วยการฆ่าคนอื่นให้ตายด้วยไอเดียดีๆของมันเนี่ยแหละครับแต่ถึงแม้มันจะโง่ยังไงก็ตามนะครับมันก็เป็นหนึ่งในตัวละครเลยนะที่ได้ทำอาชีพเยอะมากที่สุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครไปจ้างมันนะครับและหนึ่งในเอกลักษณ์ที่เด่นๆสุดๆของมันเลยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวละครที่มีความเห็นแก่ตัวที่สุดครับคือเพื่อเงินหรือเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถยอมสละชีพเพื่อนๆของมันได้ครับและที่สำคัญเลยคือมันมักจะเป็นตัวละครที่แบบรอดตายมาบ่อยที่สุดแต่พอถึงคราวจะตายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่แบบต้องทรมานอะไรสักอย่างนึงก่อนตายสักครั้งคือถ้าใครสังเกตดูดีๆเนี่ยเวลาที่มันตายในหลายๆครั้งนะครับมันก็จะไม่ได้แบบโชะเดียวตายมันจะต้องมีการกรีดกราดร้องทรมานก่อนทุกครั้งเลยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นความซาดิสของคนสร้างที่เขาอยากใส่เข้าไปหรืออ๋อแล้วเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวเท่านั้นนะที่ไม่ได้มีจมูกเป็นรูปหัวใจและแล้วเราก็มาถึง3ปริศนาอันคลุมเครือของแฮปปี้ทีเฟนที่แฟนๆทั่วโลกเขาอยากจะรู้กันครับเรื่องแรกเลยนะครับมันก็มากับตัวละครพ่อลูกที่มีชื่อว่าพ็อปกับคัพครับซึ่ง2พ่อลูกคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นพ่อลูกที่แบบเอ็นดูกันด้วยเสมอแต่ด้วยความรักของพ่อเองเนี่ยแหละครับก็มักจะทำให้ลูกเขานะครับตายโดยไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆเสมอจนทำให้เราสงสัยว่าแล้วแม่ของเขาล่ะฮะไปอยู่ไหนทำไมปล่อยให้พ่อเอาลูกมาดูแลกันแบบนี้ซึ่งบางที่นะครับก็บอกว่ามันหย่าไปแล้วเพราะว่าความจ๊าดง่าของพ่อแกเนี่ยแหละก็เลยทำให้แม่แกทนไม่ไหวแต่อีกทฤษฎีนึงนะครับก็บอกว่าแม่ของเขาเนี่ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้จากความซุ่มซ่ามของพ่อเขาเองเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็ดูน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันก็มีตอนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พ่อกับแม่เนี่ยได้ไปเยี่ยมหลุมศพนิรนามหลุมหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านั่นเป็นหลุมศพของภรรยาเขานะครับ
และด้วยความสงสัยแบบนี้เองเนี่ยมันก็เลยมีคนไปถามผู้สร้างตรงๆเลยว่าเมียหรือแม่ของไอ้สองคนนี้เนี่ยมันไปอยู่ไหนซึ่งทางผู้สร้างนะครับเขาก็ตอบมาว่าความลึกลับเนี่ยมันช่างดูมีเสน่ห์เหลือเกินถ้าเราบอกคุณไปแล้วความสนุกมันจะอยู่ไหนล่ะคือยังไงเขาก็จะให้มันเป็นความลับอยู่ต่อไปนั่นแหละครับปริศนาต่อมาก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่เราดูแล้วไม่สามารถบอกเพศของมันได้นั่นก็คือตัวเม่นที่มีชื่อว่าเฟลกี้นะฮะคือถ้าเรามองหน้าตาของมันเผินๆเนี่ยก็จะดูเหมือนกับมันเป็นตัวผู้ใช่ไหมแต่ทว่ามันจะเป็นเม่นที่ค่อนข้างขี้กลัวครับแล้วเวลามันร้องกรีดกราดอะไรเนี่ยก็จะเหมือนแต่หัวแตกกันเลยทีเดียวก็เลยทำให้ผู้คนสงสัยว่าเจ้าเม่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอความแบบเท่าเทียมกันของทั้งสองเพศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งทางผู้สร้างนะครับเขาก็ได้ปิดเรื่องนี้ไว้นานมากเลยจนกระทั่งได้มาเปิดเผยหลังจากที่การ์ตูนได้ฉายไปแล้วกว่า10 ปีนะฮะเขาบอกว่าเจ้าเม่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเมียและคำถามสุดท้ายที่แฟนๆทุกคนสงสัยกันมากที่สุดนะครับก็คือเมื่อไหร่มันจะมีตอนต่อไปสักทีเพราะว่าหลังจากที่มันได้ฉายตอนล่าสุดไปในปี2016แล้วนะครับมันก็เงียบไปเลยฮะทั้งที่มันยังฮิตแล้วก็มีคนที่ชอบมันอยู่มากดูจากแฟนอาร์ตที่แบบเขาส่งกันมาให้มันแบบล้นหลามนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีข่าวด้วยว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะเลิกทำก็เลยทำให้ผู้คนสงสัยนะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้กันอีกซึ่งเมื่อเขาเอาเรื่องนี้ไปถามกับผู้สร้างนะครับเขาก็ได้บอกว่าโอ้สร้างแน่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเมื่อไหร่นะแต่พอถามเซาซีเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเลิกทำตัวเหมือนคุณแม่ที่มาจู้จี้จุกจิกสั่งให้เขาทำนู่นทำนี่สักทีได้ไหมแหมจะอินดีไปไหนก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องรอคอยการ์ตูนเรื่องนี้กันต่อไปแล้วกันนะครับและเพื่อนๆยังจำได้หรือไม่ครับว่าในครั้งแรกที่เพื่อนๆได้เบิกเนตรกับการ์ตูนเรื่อง Happy Tree Friends ตอนแรกเนี่ยเป็นตอนอะไรและตอนที่ได้เห็นฉากชั่วครั้งแรกเนี่ยรู้สึกกันยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย